Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out. สวัสดีครับคุณผู้ชม Travel Report ในวันนี้นะครับได้พาคุณผู้ชมมาที่สยามเซ็นเตอร์ครับกับงานเปิดตัวSocial Application น้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมที่มาอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในตอนนี้นะครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WeChat ครับโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Thai Beverage Marketing จำกัดนะครับเปิดตัวภายใต้แคมเปญ WeChat WeChat ครับจะมีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มตาช้างได้อย่างไรติดตามได้ใน Travel Report วันนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จของ3ค่ายยักษ์ใหญ่ระหว่าง WeChat บริษัทไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดในนามเครื่องดื่มตาช้างและสนุกออนไลน์ผู้ดูแลด้านการตลาดให้กับ WeChat ประเทศไทยรวมกันจัดงานเปิดตัว WeChat Official Account WeChat WeChat ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้อัปเดตข้อมูลกิจกรรมและโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากเครื่องดื่มตาช้างอย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมด้านการสื่อสารบนโลกของมือถือพร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จจากยอดผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทะลุ300ล้านคนทั่วโลกโดยกิจกรรมพิเศษลุ้นรับ iPad mini กว่า300เครื่องวันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังมาแรงมากนะครับแล้วการที่ใช้แชทแอปพลิเคชันเนี่ยวันนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นคนรุ่นผมเองก็ตามนะครับก็เริ่มหันกลับมานิยมใช้กันนะฮะแม้แต่การโทรคุยกันก็เริ่มน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่ช้างนะครับต้องหาพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งเราก็ได้พบเจอพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับอย่าง WeChat ครับวันนี้เนี่ยเขาเป็นแชทแอปพลิเคชันอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็มี user เนี่ยหรือที่เป็น user คนใช้เนี่ยกว่า300ล้านคนทั่วโลกนะครับวันนี้เราก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราจะร่วมแคมเปญกันก็เลยได้มาซึ่งเป็นแคมเปญ WeChat WeChat ช้างเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใหญ่แล้วก็ทำ activity offline เยอะมากเราเป็นแชทแอปพลิเคชัน social application ทางมือถือทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะมาช่วยช้างทำการตลาดเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า O2O เนี่ยหรือว่าออนไลน์มาที่ออฟไลน์ออนไลน์ทูออฟไลน์ได้นะครับอย่างเช่นช้างไปทำแอคทิวิตี้ทำกิจกรรมคอนเสิร์ตกิจกรรมให้แจก iPad ที่เราร่วมกับช้างในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถช่วยเขาสื่อสารออกไปได้ผ่านมือถือผ่านยูเซอร์ของเราที่มาจากทั้ง WeChat เองมาจากทั้งตัวของสนุก .com เองนะครับที่สามารถจะเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้กับช้างเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันมีซินเนอร์จี้นะครับในการที่2บริษัทเนี้ยได้มาร่วมมือกันครับภายในงานได้มีการเนรมิตลานเอเทียม2ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ให้เป็นลานกิจกรรมพิเศษพบกับเบลล่าราณีแคมเปญจากละครพรพรหมอลเวงนางเอกละครลูกไม้หลากสีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพร้อมด้วยเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีซีชัดประวีและจอห์นวินยูมาร่วมแชร์ประสบการณ์มันๆผ่านแอปพลิเคชัน WeChat พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนได้รวมเล่นเกมลุ้นรับ iPad mini และของรางวัลอีกมากมายจุดเด่นของโซเชียลแอปนี่ก็คือการที่เราคอนเนคกับคนที่อยู่ไกลและรวมถึงคนที่เราไม่รู้จักได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยมันทุกอย่างผมว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมีเสียงของตัวเองที่สามารถส่งไปได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจเป็นแค่คนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นพิธีกรเท่านั้นที่สามารถจะพูดอะไรกับสังคมได้ทุกวันนี้ทุกคนสามารถพูดได้ฉะนั้นผมว่าโซเชียลแอปเป็นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่จะปฏิวัติพฤติกรรมของสังคมพอสมควรปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากปันปันและรุ่นเดอะสตาร์ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่บนโลกออนไลน์กับ WeChat WeChat ฉลองเพื่อนใหม่300ล้านคนลุ้นรับ iPad mini 300เครื่องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wechangwechat.comอ่า
เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการลุ้น iPad ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าจะแจกถึง8เครื่องด้วยกันนะครับเขาแจกกันไป5เครื่องแล้วอีก3เครื่องผมก็รอลุ้นอยู่นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่อยู่นั่งฟังมินิคอนเสิร์ตนี้ก่อนนะครับก็ปิดท้ายงานด้วยความสวยงามนะครับความชื่นมื่นนะครับกับมินิคอนเสิร์ตจากพี่รุธเดอะสตาร์นะครับผมสำหรับ WeChat 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 นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับไปโหลดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะครับผมหรือจริงๆคุณสาวกิจก็บอกพวกเราไปแล้วนะครับว่าทุกแพลตฟอร์มสามารถโหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บไปกด follow official account ของ WeChat ก็ได้นะครับเราสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับรุ่นรับสิทธิพิเศษมากมายครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนี่เลย iPad 300เครื่องพี่รุธก็พูดอยู่ได้ยินมากคุณผู้ชมสามารถเข้าไปลุ้นรับได้เลยนะตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงประมาณเดือน5นะครับนอกจากนี้ยังมีลุ้นรับตัวหนังนะครับตลอดปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นนะครับรับเครื่องดื่มจากช้างนะจะส่งให้ถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดคุณผู้ชมมาปาร์ตี้กับช้างได้นะครับผ่านแอป V ช้างนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับ Travel Report และผม DC กล้ามหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับคราวหน้ามีข่าวสารอะไรนะครับผมให้คุณผู้ชมได้ติดตาม Travel Report จะเก็บมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับKiss you.